่าสีนี้นี่แม่งทำให้ผมรู้สึกขาวแล้วก็ดูสีที่มันตรงจริงๆมากที่สุดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Minecraft เอาชีวิตรอดนั่นเองเย้ซึ่งวันนี้นะครับผมมาเปิดซีรีส์ใหม่โอ้ใช่ผมคิดว่ามีน้องๆหลายคนถามว่าแล้วซีรีส์เก่าหายไปไหนผมตอบสั้นๆเลยว่ากูลบทิ้งไปแล้วเนื่องจากว่าผมมองว่าซีรีส์นั้นนะฮะมันมาแค่เป็นกระแสได้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าการที่เราจะเอาชีวิตรอดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าเขาน่าจะฮาร์ดคอร์แล้วก็แอดวานซ์สักเล็กน้อยนะครับสำหรับภายในวันนี้นะครับ Minecraft เอาชีวิตรอดของเราก็มาอยู่บนเกาะกันอีกแล้วฮะคุณผู้ชมแต่ว่าน้ำนี่เป็นน้ำปกติเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะได้ยินเสียงนกเสียงกาและเล็กน้อยเพื่อเนื่องจากว่าเราต้องการลงหมอดเพิ่มไปด้วยนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยให้ตามคลิปของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่วิกมีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเราจะเล่นเกมอื่นที่ช่วยเกม Minecraft อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการติดตามนะครับเพราะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามผมได้แล้วนะฮะทั้ง Facebook ส่วนตัว Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram นั่นเองนะครับมึงอย่าหลุดโฟกัสนะไอ้กล้องเหี้ยมึงชอบหลุดโฟกัสบ่อยๆนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงคือคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมดีกว่า Let's go ซึ่งตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเวลาเรานั่งนะฮะคุณผู้ชมเราต้องนั่งหลังตรงนี่หลังตรงเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับแมปนี้นะฮะมีชื่อว่า Survival Island Ocean นั่นเองนะฮะชื่อแม่งก็ออกตรงตัวแล้วว่าเอาชีวิตรอดบนเกาะกลางทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับเกาะนี้เนี่ยผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าภายในคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยมันมีในส่วนของชาเลนจ์นะครับซึ่งชาเลนจ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นภารกิจให้เราเล่นนะครับแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นชาเลนจ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นอะไรที่มันเป็นชาเลนจ์นั่นเองนะครับเรียกง่ายว่าวันนี้เราจะมาทำตามใจฉันกันนะฮะโอ้สวัสดีต้นไม้นะฮะโอ้มันมีบล็อกอะไรด้วยนะฮะ What the fuckโอ้ my god คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเห็นด้านล่างหรือเปล่านะครับมันมีถ้ำให้เราด้วยนะครับผมหวังว่าซีรีส์นี้น่าจะไปกับผมได้ยาวๆเลยนะครับโอเคตรงนี้มีกล่องลอยได้อยู่นะ เข้ามาถึงเราก็เจอกล่องลอยได้นะฮะโอเคในกล่องนี้จะเป็นในเรื่องของ information นะฮะ what the fuck คุณผู้ชมฮะฝนตกโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมผมต้องวิ่งหลบฝนก่อนเลยนะฮะฝนตกนะฮะมาถึงฝนก็ตกเลยทีเดียว5 minutes later ไปแล้วคุณผู้ชมโคตรโชคดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหนังสือ information ก่อนนะครับหนังสือนี้เนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องหลายๆอย่างนะฮะซึ่งผมก็ขอบอกก่อนว่าเราจะไม่พูดนะครับอันนี้ก็เป็นในหัวข้อของ challenge นะครับแล้วก็มีในเรื่องของกฎนะฮะก็คือห้ามโกงห้ามนู่นนี่นั่นนะฮะสามารถเล่นได้รูปแบบของ easy normal แล้วก็ hard แบบน้องนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราเล่นอยู่ในรูปแบบของ normal นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า normal น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับว้าวด้านบนมีอะไรอ่ะคุณผู้ชมโอ้มีแตงโมนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแตงโมกันหน่อยดีกว่านะครับโอ้แต่เหมือนกับว่าผมจะขึ้นไปดูแตงโมไม่ได้นะฮะผมอาจจะต้องขึ้นไปปีนเลยด้วยซ้ำนะครับโอเคหนังสืออินฟอร์เมชันนะฮะบอกเลยเลยครับผมว่าแม่งไม่โคตรสำคัญเลยสำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าสิ่งแรกที่ผมอยากทำมากที่สุดเลยนะคุณผู้ชมคือสร้างฟาร์มนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหญ้ามันเยอะมากเว้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเรามาสร้างฟาร์มกันดีกว่าคุณผู้ชมไหนๆมันมีฟาร์มไหนๆมันมีหญ้าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างฟาร์มเพื่อประทังชีวิตกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมเจอซีดแล้วประมาณ5อันนะฮะโอ้โหเวลี่กูดเวิร์บนะครับตอนนี้เราได้มาเพิ่มแล้วนะฮะเป็น8นะฮะโอ้โหได้ดอกไม้ด้วยฮะคุณผู้ชมโคตรจะงานดีนะครับโอเคโอ้ยมีต้นซูก้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเราต้องระวังอย่างยิ่งนะคุณผู้ชมจริงๆซูก้าเราสามารถตัดได้นี่หว่าใช่ป่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ทำการตัดไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะครับซึ่งผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นอยู่ใน Minecraft version 1.13.2 นั่นเองนะครับเรื่องการคอนโทรลเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็จะมีการอะไรที่มันแตกสักเล็กน้อยนะฮะก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขอหาในส่วนของซีดกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าซีดนี่ผมวอนมากๆนะครับแต่อาหารมันก็จะหมดนั่นเองนะฮะนี่คือไงน่ะเอาชีวิตรอดในคืนแรกเลยนะทำไมมึนเหมือนกับว่าแม่งจะมืดแล้ววะเนี่ยอารมณ์แม่งแปลกๆไงก็ไม่รู้นะฮะ
น่าจะได้มาประมาณ27อันนะฮะผมบอกได้ก็ผมว่าโคตรจะอีซี่มากๆเพราะเนื่องจากว่าเราได้ฟีดมาเยอะประมาณนี้นะฮะโคตรตอบโจทย์เราเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตัดต้นไม้กันหน่อยเลยดีกว่านะฮะดูเหมือนกับว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ทำการเอามาทำเป็นวัตถุดิบเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นดันเจียนที่เราน่าเข้าไปค้นหามากนะฮะเจอโคด้วยครับคุณผู้ชมแหมสุดยอดจริงๆนะฮะแต่ดูจากทรงแล้ววันนี้เอาชีวิตรอดในคืนแรกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะแค่ทำการปลูกผักสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องของการกินของเราซะมากกว่านั่นเองนะครับถึงเราจะเล่นในรูปแบบของ Easy หรือว่า Normal นะฮะที่แบบว่าเลือดอาหารหมดไปเราก็ไม่ตายแต่ผมคิดว่ามันก็ Easy มากจนเกินไปนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้บล็อกไม้มานะฮะกาวบอกแล้วว่าอันนี้เป็นบล็อกที่10นะครับแล้วก็มีบล็อกที่11นั่นเองนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็รอให้ใบไม้มันออกผลมานะฮะเราจะได้จะเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้มานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำการแปรรูปก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคได้มา4นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำการสร้างในส่วนของจอบไปเลยดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเราอยากทำการปลูกผักมากๆเลยฮะคุณผู้ชมโอเคนี่ก่อนนะคุณผู้ชมได้สติ๊กมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะจอบเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมอีกอันนึงพั่วผมมองว่ายังไม่จำเป็นนะฮะคือเราสามารถใช้มือได้นะครับโอ้โหแสงมันโคตรออร่านะครับโอเคเราได้มา2นะฮะไหนดูแถวๆนี้ซิว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะเราอุดตรงนี้ไว้ก่อนได้นะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ด้านในนะครับแถวๆนี้เหรอจริงๆแล้วตรงนี้ผมคิดว่าเราสามารถทำการเลือกไปได้นะครับโอเคไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราขอถอนตรงนี้ออกหน่อยนะครับทั้งหมดประมาณ28บล็อกนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24นะครับคุณผู้ชม25 26 27นะฮะและอีกจุดนึงครับคุณผู้ชมอีกจุดนึง28โอเคผมคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับว้าฝนตกอีกแล้ววะโอ้โหอะไรมันจะโคตรโซเวอร์ขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าเรากำลังจะปลูกซีดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซีดก็น่าจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่ามีในส่วนของฝนมาปกคลุมแล้วก็ให้ในส่วนของเชื้อเพลิงด้วยนะครับนี่ไหนดูซิว่าตอนนี้เราได้การของต้นไม้หรือยังนะฮะได้มา1นะครับเดี๋ยวก่อนนะได้มา1โอ้โหทำไมพื้นแม่งเงาเวอร์นะฮะนี่พื้นดินจริงป่ะเนี่ยทำไมมันเงาขนาดนี้วะโอเคได้มา1นะคุณผู้ชมได้มา1ใช่มั้ยเอาปลูกไว้ที่เดิมดีมั้ยเดี๋ยวก่อนนะที่เดิมแม่งไม่น่าจะดีว่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาปลูกไว้ด้านนี้กันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีซูก้านะฮะอยู่ประมาณ10อันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำการปลูกเพิ่มกันดีกว่าฮะคุณผู้ชม1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8 9 10โอเคเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราตัดไปแล้วนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วผมอยากขึ้นไปข้างบนมากเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ถึงมันถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องทำการสร้างพัวนั่นเองนะฮะเพราะจะทำการไปขุดดินกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างในส่วนของพัวกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เรามีมา4นะฮะโอเค5 6 7 8 910โอเคผมคิดว่า10น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิ1 2 3 4 5 6โอ้ถึง wow. นะฮะสบายเดี๋ยวก่อนนะ2 3 4 5 6 7เยี่ยม very good ด้านบนนี้นะครับมีแตงโมอยู่ทั้งหมดประมาณ4บล็อกด้วยกันนะฮะซึ่งมันจะเป็นแตงโมนะฮะโอ้แต่ว่ามันก็มีในส่วนของหญ้าด้วยนะเว้ยพวกแกเดี๋ยวเรามาลองหากันดูดีกว่าครับคุณผู้ชมเผื่ออาจจะเจอนะครับเยี่ยมเจอได้1อันนะฮะเราเจอซีดเพิ่มนะครับเดี๋ยวก่อนนะมีมั้ยเยี่ยมได้2ได้3เวิร์คโอ้โหได้3ว่ะ4มาป่ะไม่มาว่ะคุณผู้ชม4มีมั้ย4ขอ4 4ไม่มาเว้ยเฮ้ยหมดยังดูจะทรงน่าจะหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำการตัดในส่วนของแตงโมกันเลยดีกว่านะครับได้มา3นะฮะโอ้โหได้น้อยจังวะบล็อกนี้ด้วยปึ๊บโอเคได้มา10นะฮะโอ้โหได้เยอะว่ะผมคิดว่ามันน่าจะตกลงไปข้างล่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราตัดแตงโมในรูปแบบนี้อ้อได้ด้วยนะฮะตกใจนึกว่าเอาไว้กินได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคิดว่าผมกระโดดลงถึงปะผมคิดว่าน่าจะถึงนะเว้ยโอเคเอานะ1 2 3 Let's go
โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถทำการใส่ซีทอีก3อันเนี่ยไว้ตรงไหนได้บ้างนะฮะจริงๆแล้วตรงมุมเนี้ยผมอยากได้มากๆนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นมุมที่แบบว่าทุเรศมากๆเลยนะครับ1 2 3คุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าซีทเราโตแล้ว wow. นะครับบ่งบอกเลยว่าโคตรอุดมสมบูรณ์แถมต้นไม้ก็โตแล้ว What the fuck น้ำตกไปแค่ครั้งเดียวนี่ต้นไม้โตเลยทีเดียวนะฮะไหนดูซิว่ามีเมล็ดตกลงมาหรือเปล่านะฮะทำไมเมล็ดมันตกน้อยจังวะคุณผู้ชมผมไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะฮะคือเมล็ดมันตกน้อยมากนะฮะเราได้มาแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการตัดต้นไม้หน่อยนึงแล้วกันอ๋อหรือว่าเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเรายังขุดไม่หมดเลยนะฮะเออเป็นไปได้ว่ะมันอาจจะมีประเด็นนะฮะเรียบร้อยตอนนี้แหละฮะคุณผู้ชมเราก็สามารถจะทำการให้ต้นไม้เนี่ยมันสลายไปได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคต้นที่2กำลังโตแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้นนี้เนี่ยเราจะทำการตัดใหม่นั่นเองนะครับโอ้โหอีซี่เวอร์นะฮะผมคิดว่า EP หน้าเราจะได้สร้างบ้านจริงๆก็เป็นได้นะครับเราจะไม่ต้องมาเล่นรอบนอกแล้วน้องนี้เพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากจนเกินไปนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เหลือบล็อกนี้ครับบล็อกสุดท้ายนะครับโอ้โหเหมือนรู้สึกว่าบล็อกค่อยหายไปนะฮะคุณผู้ชมนี่ค่อยๆหายไปทีละนิดทีละน้อยนะฮะว่าแต่ว่ามึงดรอปอะไรให้กูไหมเนี่ยโอ้โหไม่ดรอปอะไรเลยนะฮะมีน้องเขาบอกมาว่าอุ้ยอุ้ยมีน้องเขาบอกมาว่าถ้าเกิดผมเนี่ยเอามือทุบใบไม้ใช่ป่ะมันอาจจะไม่ทำการดรอปเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะแน่นอนครับผมว่าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติได้แต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะฮะเยี่ยมได้มาได้1ต้นนะฮะไว้ตรงนี้เลยละกันนะฮะโอ้โหต้นใหม่ก็ได้ว่ะต้นใหม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้ไปเลยนะฮะได้เพิ่มมาอีกว่ะตรงนี้ไปเลยนะฮะโคตรอิ่มเอมนะฮะผมคิดว่าผมเล่นอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าโคตรจะแฮปปี้นะฮะแฮปปี้มากกว่าตอนที่เราเล่นอันก่อนหน้านั้นนะครับโอเคได้แอปเปิลมา2ลูกนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหขึ้นมาดูด้านบนมีอะไรไหมเหมือนดูก่อนนะฮะว่ามีอะไรดรอปหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีอะไรดรอปนะฮะดูจากทรงแล้วน่าจะนิ่งๆนะครับโอเคครับผมก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ที่ค่อนจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสีวิดีโอนะฮะผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยทำการเช็คว่าสีนี้โอเคหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าอันเก่าเนี่ยมันติดสีเหลืองโอ้ใช่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมไม่เคยสังเกตแต่จริงแล้วผมสังเกตเห็นนะฮะว่าแม่งโคตรติดสีเหลืองเลยนะฮะซึ่งสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นโทนร้อนนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยมันจะออกเป็นสีฟ้าๆหน่อยก็คือเหมือนกับว่าเป็นโทนเย็นแต่เนื่องจากว่าเราอาจจะต้องทำการคุมโทนมากกว่านี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับภายในวันนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมตามกด Subscriber ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปตามคลิปของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่วิกมีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามภายในช่องนั้นได้เลยเพราะเนื่องจากว่าเราจะเล่นเกมหรือไม่ใช่เกม Minecraft อย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้ Victory Cat ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.